สวัสดีค่ะอยู่กับทิปวารีราชินีพระจันทร์นะคะดูดวงกับชาแนลตำหนักดวงนะคะในระหว่างวันที่10ถึง16พฤษภาคมค่ะพุทธศักราช2563ค่ะและคลิปนี้ก็เป็นคลิปของชาวราศีพฤษภนะคะก็คือผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนนะคะเราดูดวงเริ่มจากการเงินและการงานของชาวพฤษภกันก่อนนะคะไพ่ใบแรกนะคะจับมาได้ไฮพินเทสต่อมาก็คือเมจิเชียนนะคะตามมาด้วยเดอะฟูลค่ะแอดดาอยู่ด้านล่างสองดาบนะคะด้านบนเอ็มพาเลอร์ค่ะแล้วก็จบลงด้วยอัศวินถ้วยนะคะสัปดาห์นี้นะเรื่องของการเงินการงานของชาวราศีพฤษภนะคะเวลาที่ได้ไฮพินเทสนะวันดูว่าชาวพฤษภเนี่ยใครก็ตามที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของปัญญาคำพูดการถ่ายทอดงานอีเวนต์งานอีเวนต์งานดีไซน์ของสวยของงามนะคะสัปดาห์นี้เริ่มที่จะขับเคลื่อนไปได้นะคะดีไหมมันยังไม่ได้มีไพ่เงินทองนะคะเพียงแต่ว่ามันกระเตื้องขึ้นอาจจะยังไม่ได้ขายได้ทันทีทันใดไอเดียคุณในวันนี้อาจจะยังไม่สามารถที่จะเอาไปแปรรูปเป็นเงินทองที่จับต้องได้นะคะแต่ว่ามีปัญญาเอาไว้นี่แหละค่ะหากินไม่สิ้นสุดเนาะเป็นสัปดาห์ที่ชาวพฤษภนะจะต้องใช้ซิกเซนน่ะลางสังหรณ์มากทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของการงานโดยปกติแล้วนะมันก็ควรจะใช้เหตุผลในเรื่องของการงานมากๆใช่ไหมแต่ครั้งนี้มันเหมือนกับว่าเป็นลางสังหรณ์นำทางนะที่จะทำให้คุณตัดสินใจเลือกที่จะทำหรือไม่ทำอะไรนะคะเป็นสัปดาห์ที่คุณกำลังลังเลอยู่ว่าจะตัดสินใจเลือกอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแหละนะคะอาจจะมีคนมาเสนองานให้2แบบ2อย่างนะคะหรือบางคนเนี่ยหยุดพักเบรกมานานหรือออกจากงานเก่ามานะแล้วก็กำลังเลือกงาน2อย่างที่เขากำลังเรียกตัวคุณไปสัมภาษณ์นะคะหรือบางคนอาจจะเลือกทาง2ทางระหว่างเฮ้ยฉันหยุดอยู่บ้านนานๆแล้วรู้สึกว่าการอยู่บ้านนี่มันเวิร์กนะฉันทำงานอยู่บ้านก็ได้นี่อาจจะกำลังวัดใจดูอยู่ว่าจะเลือกเป็นฟรีแลนซ์หรือว่าจะเลือกไปทำงานประจำต่อดีอะไรแบบนี้มันก็คือทางเลือกที่คุณจะต้องใช้ซิกเซนใช้ลางสังหรณ์ใช้ความรู้สึกเป็นอย่างมากนะคะอุ้นเตือนไว้นิดนึงใช้ความรู้สึกเนี่ยมันก็เกิดจากประสบการณ์เก่าๆกระบวนการทำงานของประสบการณ์เก่าๆมันการใช้ความรู้สึกไม่ผิดนะถ้าการใช้ความรู้สึกนำทางนั้นน่ะมันเต็มไปด้วยประสบการณ์ที่คุณมีมามากพออยู่แล้วเอาบทเรียนเก่าๆที่เคยย่ำแย่เจ็บปวดมาเนี่ยเอามาแก้ไขอนาคตวางอนาคตให้ดีเวลาที่เราจะใช้ความรู้สึกเลือกในวันนี้อ่ะได้หรือไม่ได้มันขึ้นอยู่ว่าเงินพอไหมภาพไพ่ทุกใบเนี่ยคุณจะเห็นว่าชาวราศีพฤษภเงินทองมันมีไม่เยอะพอเพราะย้อนกลับไปคำทำนายเก่าๆที่อ้นเล่าให้ฟังนั้นน่ะมันมีเรื่องต้องใช้เงินเยอะแล้วก็แน่นอนสถานการณ์อย่างนี้นะก็มีแต่คนที่ใช้เงินเยอะกันทั้งนั้นน่ะนะคะวันนี้ภาพไพ่เนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องของเงินทองขึ้นมาหนุนเลยดังนั้นถ้าไม่มีเงินทองขึ้นมาหนุนเนี่ยมันอยู่ที่เงินเก่าเงินเก็บคุณแล้วว่าคุณมีพื้นฐานแค่ไหนมันมีโอกาสมากเลยที่จะตัดสินใจบุ่มบ่ามนะคะ The Fool นะตัดสินใจบุ่มบ่ามเดินออกมาโดยที่เดินจากลาจากงานเก่าๆมาโดยที่ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ๆนะคะหรือบุ่มบ่ามออกมานะเลือกที่จะไม่ทำอะไรบางอย่างที่เป็นประโยชน์กับตัวเองเพราะมันอึดอัด
ช่างใจให้ดีเอาเรื่องเงินเข้ามาเป็นตัวแปรสักนิดหนึ่งนะคะเงินเนี่ยมันเป็นเรื่องของเหตุผลแม้ว่าอ้นจะบอกว่าให้ใช้ความรู้สึกนำทางนะว่าจริงๆแล้วอะไรมีคุณค่ากับชีวิตอะไรทำแล้วมีความสุขแต่สุดท้ายอ่ะเราก็ต้องมีเงินที่แข็งแรงมีอิสระทางการเงินนั่นเองถ้าคุณคิดว่าคุณมีพอสมควรแล้วคุณตัดสินใจด้วยเหตุผลได้อย่างเต็มที่แต่วันนี้อ้นเห็นว่าไม่มีอ่ะพอเวลาไม่มีเราก็ต้องทำงานแรกมาอึดอัดขัดใจด้วยเงื่อนไขบางประการที่เราไม่ชอบใจนะคะถูกล้อมถูกขังอยู่นะคะก็เดอะฟูลเนี่ยบอกว่าคุณต่อให้คุณเดินออกมาคุณก็ต้องเดินออกมาเดินหนีเสือปะจระเข้นะคะเดินออกมาสู่อีกที่หนึ่งซึ่งมันก็เลวร้ายพอๆกันน่ะมันก็น่าเบื่ออึดอัดน่ารำคาญพอๆกันเพราะฉะนั้นอดทนฝ่าฟันปัญหาที่เดิมให้มันเสร็จให้มันลุล่วงก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีความอดทนเพียงพอที่จะอยู่ที่เดิมฝ่าฟันปัญหาในที่เดิมให้มันลุล่วงไปคุณจะพบกัลยาณมิตรที่เข้ามาแล้วแก้ไขสถานการณ์นะคะคุณจะพบผู้ใหญ่ที่แนะนำหนทางดีๆให้กับคุณนะคะแล้วก็อุปถัมภ์ค้ำชูคุณช่วยเหลือคุณนะคะเดี๋ยวเพื่อนร่วมงานบางคนที่เคยเป็นศัตรูกันมานะจะพลิกกลายเป็นมิตรกันเพราะว่าด้วยความที่ทุกๆคนต่างลำบากต่างเหน็ดเหนื่อยด้วยกันทั้งนั้นความเห็นอกเห็นใจเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นนะคะคุณจะได้รับมิตรไมตรีดีๆแบบที่ไม่คาดฝันคุณจะได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่แบบที่ไม่คาดฝันเหมือนกันผู้ใหญ่ในที่นี้อาจจะไม่ใช่หัวหน้าอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้นะคะอาจจะเป็นหัวหน้าของคุณนะแต่หรืออาจจะเป็นลูกค้าที่มีอายุสูงวัยแล้วมีเงินถุงเงินถังอะนะคะหรือแม้แต่จะเป็นคนที่จับต้องไม่ได้เช่นครูบาอาจารย์เราผู้ใหญ่ในที่นี้คือครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นบรรพบุรุษบรรพชนอะไรพวกนี้นะคะลองอธิษฐานขอพรดูเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนของวันมันเป็นช่วงเวลานะคะช่วงสัปดาห์ที่คุณต้องใช้ใจมองใช้ใจสัมผัสนะคะเราจะเห็นว่าปิดตาทั้งหมดเลยนะคะภาพนี้ก็ปิดตาเห็นไหมนะกำลังฝึกฝนตนเองอยู่นะคะภาพนี้ก็ปิดตานะขังตัวเองอยู่เวลาไพ่สองใบนี้ขึ้นคู่กันนะคะก็คืออย่าชิงตัดสินอะไรแต่ภายนอกอย่าด่วนตัดสินอย่าด่วนสรุปให้มันรวดเร็วนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยคุณเป็นแบบเนี้ยนะคะด่วนตัดสินด่วนสรุปบุ่มบ่ามไปนิดนึงนะคะค่อยคิดค่อยๆตัดสินใจถ้ายังไม่มีใครมาเร่งเวลาให้คุณต้องตัดสินใจเดี๋ยวนี้ตอนนี้ยั้งใจเอาไว้บ้างแล้วก็ความอดทนจะพลิกสถานการณ์ทำให้ร้ายกลับกลายเป็นดีนะคะทำให้เรื่องที่คุณอึดอัดอยู่อ่ะมันพลิกเป็นเรื่องดีๆได้นะคะในไม่ช้านะภายในสัปดาห์นี้แหละนะคะต่อมานะคะอ้นดูเรื่องของความรักของชาวราศีพฤษภกันนะคะได้ View of Fortune ขึ้นมานะคะ7เหรียญค่ะแล้วก็เด็กถือไม้เท้านะคะ2ไม้ค่ะ5ถ้วยค่ะเนี่ยดูความรักนะแต่ว่าไพ่ไม้เท้าขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะก็แสดงว่าวันนี้ภารกิจเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ยเยอะสักนิดนึงนะคะแล้วก็บทจบนะคะมี King ดาบขึ้นมาด้วยนะคะมีราชาดาบขึ้นมานั่นหมายความว่ารอบสัปดาห์นี้นะคะความรักของคุณเนี่ยมันอยู่ในอาการที่เรียกว่าจากก็เจ็บอยู่ก็จำเจนะความรักของชาวพฤษภวันนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่ามีผู้ชายเนี่ยที่กำลังก้มลงมองดูสิ่งที่งอกเงยเพิ่มพูนขึ้นมานะคะนั่นก็คือความผูกพันน่ะวันนี้มันมีเรื่องของความผูกพันก็ดีเรื่องของทรัพย์สินก็ดีนะคะเป็นตัวเหนี่ยวรั้งของคุณกับคู่รักเอาไว้แต่ไม่อยากมีภาพถ้วยนะคะก็มันถ้าเวลาไม่มีภาพถ้วยขึ้นแล้วยังมีราชาดาบขึ้นด้วยเนี่ย
แสดงให้เห็นว่าเราไม่ได้รับความเห็นอกเห็นใจจากคู่ครองคนรักนะคะอันนี้คือมุมมองของเรานะมุมมองของเราก็คือสัปดาห์นี้เรารู้สึกว่าเราทำอะไรหนักเหน็ดเหนื่อยแต่ลำพังหนักเหน็ดเหนื่อยด้วยตัวของตัวเองนะคะแล้วก็เริ่มจะท้อแท้แล้วก็มองโลกในแง่ลบแล้วเนี่ยผู้ชายคนนี้ก็ยืนก้มหน้านะคะมันแอคชั่นมันจะเหมือนกันเลยกันนะคะก็คือการก้มลงมองดูทรัพย์สินนะคะอยากจะพิทักษ์ทรัพย์สินของตัวเองและแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำให้มันงอกเงยยังไงนะคะบางคนเนี่ยคู่รักบางคู่อาจจะอยากที่จะขายบ้านในช่วงเวลานี้ขายบ้านขายรถนะขายทรัพย์สินไปนะคะเพื่อwill of fortune เนี่ยให้คุณคิดในเรื่องของเวรกรรมอะให้เยอะคู่สามีภรรยาคู่ไหนที่กำลังแบบหนักเหน็ดเหนื่อยฟันฝ่าวิกฤตกันอยู่นะคะก็สัปดาห์นี้ทะเลาะกันมากแล้วก็คุณยังมีเรื่องอื่นๆมีภาระอื่นๆให้จัดการนะคะลูกจะเป็นตัวช่วยสานความสัมพันธ์ถ้าใครที่ยังอยากคิดที่ยังอยากจะคืนดีกันคิดที่อยากจะประสานไมตรีกันนะคะเด็กๆนะคะบริวารและการสื่อสารที่ดีนะคะการสื่อสารด้วยเหตุและผลนะคะไม่ใช่ด้วยอารมณ์นะคะอาจจะเป็นเรื่องของธุระที่มีต่อกันเนี่ยจะค่อยๆสานความสัมพันธ์แต่มันก็ดีขึ้นได้ระดับหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นใครที่รักกันมาดีๆอยู่นะคะแล้วเริ่มมีเรื่องระหองระแหงกันทะเลาะกันแล้วสัปดาห์นี้อย่าท้าเลิกนะเดี๋ยวอาจจะแบบตัดสินใจมุดทะลุเลิกกันไปแยกกันไปแล้วมันจะกลายเป็นปมในใจกันไปตลอดอ่ะนะคะก็แนะเอาไว้แบบนี้แต่ส่วนคนที่ยังคบหาดูใจกันอยู่เนี่ยอุ้นขอให้สู้ชีวิตนิดนึงนะคะขอให้แสดงให้เขาเห็นนิดนึงว่าในยามที่เราลำบากอ่ะเราอดทนได้เราทนได้เราฝ่าฟันได้คือกลายเป็นคนที่แบบหยิบจับอะไรก็มีความมุมานะพยายามนะคะคือแสดงเรื่องนี้ให้คู่ครองหรือว่าที่คู่ครองของคุณเห็นน่ะนะคะเขาจะปลื้มใจประทับใจในตัวคุณนะแสดงความเด็ดขาดแสดงความมีน้ำอดน้ำทนแล้วก็การสู้งานน่ะวันนี้ต้องแบบว่าเอาวิกฤตเนี่ยให้เป็นโอกาสในเรื่องของความรักนะคะมีทางเดียวที่จะพิชิตใจคนรักหรือคู่ครองได้ก็คือไม่บ่นหยุดบ่นนะอย่าบ่นเยอะแล้วก็ทำลงมือทำนะคะก็รู้แหละว่าสถานการณ์อย่างนี้แบบมันยากมันลำบากที่จะฝ่าฟันไปส่วนถามว่าคนที่แอบชอบล่ะแอบชอบแล้วแบบมีใครบางคนที่แบบแอบคบแอบคุยแอบส่งสัญญาณไปให้รักเขาข้างเดียวอยู่อะไรอย่างเงี้ยมีวี่แววไหมที่เขาจะชอบเรากลับมีไมตรีกับไม่มีนะไม่มีนี่หมายถึงว่ามันมีแค่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการสื่อสารตอบกลับมาแบบรักษาน้ำใจไมตรีรักษามิตรภาพแต่มันไม่มีถ้วยสวยๆที่มันจะงอกเงยหรือพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้อะคุณก็ยังแอบชอบเขาแอบรักเขาข้างเดียวอยู่แล้วก็ยังแบบบางคนก็ตื้อคนใดคนหนึ่งมาตั้งนานแล้วแต่ว่าก็ยังคงเป็นไปอย่างนั้นความสัมพันธ์ก็ยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่นะคะเอาล่ะหมดแล้วนะคะใครที่ชื่นชอบถูกใจอ้นฝากไว้ด้วยนะกับ Channel ตำหนักดวงนะคะแล้วก็เพจค่ะชื่อเพจทิพย์วารีราชินีพระจันทร์ไปติดตามข่าวสารได้ที่นั่นนะคะแล้วก็มี ID Line Emmy Beauty นะคะใครอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะไปที่ ID Line Emmy Beauty ค่ะ EMYBEAUTY นะคะ ID Line นี้นะคะก็สำหรับดูดวงส่วนตัวก็เลยสอบถามค่าครูกันตรงนั้นเนี่ยเหมาะแล้วก็ถนัดกว่านะคะซึ่งในเพจมันไม่สามารถที่จะโทรคุยกันได้นะคะเราใช้ไลน์เป็นหลักนะคะใครสนใจก็แอดไลน์เข้ามานะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะโชคดีค่ะมีความสุขสวัสดีค่ะ